ผมเสียบ้านเสียรถเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนเดียววันที่หย่ากับคุณแม่เขาเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมาคุยกันขอให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาจะแลกด้วยอะไรยอมหมดโดยวิสัยที่เราเป็นลูกคนจีนไม่เคยทำงานบ้านแล้วเราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กันสองคนเสื้อผ้าเราก็ต้องเอามาซักเองอาหารการกินเราก็ต้องมาเริ่มเข้าครัวทำเองการเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะตอบได้เลยว่าไม่เปลี่ยน